สวัสดีค่ะจิดาภาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่ตัวนี้อันนี้เป็นกลุ่มของผักสวนครัวนะคะที่แนนจำหน่ายในสวนนะคะเป็นผักสวนครัวไซส์ใหญ่นะคะในถุง4คูณ6นิ้วนะคะแนนจำหน่ายออนไลน์นะคะส่งทั่วประเทศเลยปลูกแป๊บเดียวรับรองนะคะน้องก็จะต้นใหญ่แล้วก็เก็บออกดอกออกผลได้นะคะกลุ่มของผักสวนครัวที่แนนจำหน่ายจะเป็นผักสวนครัวที่เราใช้อยู่ประจำนะก็เป็นกลุ่มของพริกหลากหลายสายพันธุ์นะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็พริกจินดานะคะพร้อมออกดอกออกผลแบบนี้นะคะมะเขือเทศแบบนี้เลยต้นใหญ่ๆไซส์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่แนนจัดออเดอร์ไว้นะคะสำหรับจัดส่งให้กับลูกค้านะทุกคนสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะการปลูกผักรับรองนะคะลองดูนะคะการทำสวนผักออนไลน์นะคะนอกจากเราจะปลูกในสวนแล้วนะคะเราก็สามารถทำเป็นอาชีพได้แบบนี้นะทุกคนนี่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศจะมีหลายสายพันธุ์นะอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดานะคะตัวนี้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะหรือว่ามะเขือเทศเชอร์รี่นะคะใบจะเป็นเล็กๆแบบนี้เนาะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกท้อนะคะลักษณะใบเขาก็จะต่างกันค่ะใครที่อยากได้ผักนะคะทักที่ข้อความเพจใน Facebook ได้เลยนะแนนจะมีแต่ละสัปดาห์ก็จะมีผักออกไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นกระเพรานะคะนี่ทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะหรือจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้อันนี้เป็นอาชีพเสริมของแนน1งานนะทุกคนอันนี้เป็นกระเพราแดงนะคะอันนี้เป็นชีลาวนะคะโกดจุลาหรือว่าผักชีช้างนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่ผักโตแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วเราเอาเขาไปตัดกิ่งนะคะแล้วก็ชำขยายพันธุ์ได้นะทุกคนอันนี้แนนทำให้ดูกันนะคะว่าเราสามารถทำเป็นอาชีพได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการปลูกผักสวนครัวจำหน่ายนะคะผักอีกตัวนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตัวนี้สวยมากอันนี้มีออเดอร์หรือยังนอสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าใบใหญ่มากกระเจี๊ยบเขียวนะคะผักกลุ่มนี้เราก็จำหน่ายได้นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงให้ผักของเราสวยงามนะคะเห็นไหมคะกลุ่มนี้ถ้าจะปลูกผักสวนครัวต้องปลูกกลางแจ้งนะคะถ้าใครอยากได้เนาะต้นโตแบบนี้เลยนะเป็นผักกลุ่มต้นโตนะคะที่แนนจำหน่ายเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ปลูกผักในเมืองกันนะคะปลูกผักในพื้นที่น้อยดังนั้นต้นกล้าเล็กนะคะค่อนข้างทำยากนะก็เลยทำเป็นแบบเนี้ยค่ะปลูกแบบใหญ่ๆแบบนี้ให้เลยนะคะรวมถึงกลุ่มของพริกนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยสำหรับกลุ่มของพริกนะคะแนนก็จะทำการตัดนะคะตัดต้นนะคะทำการตัดต้นเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แบบนี้อันนี้เป็นพริกจินดานะคะ1สัปดาห์หลังจากนี้เขาจะเริ่มออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลนะคะสวยมากนะใครอยากสั่งได้ทักที่ข้อความเพจนะคะในส่วนของผักสวนครัวนะคะในส่วนของผักสวนครัวที่ติดลูกนะคะแบบนี้สวยๆแบบนี้เราต้องปลูกกลางแจ้งนะคะแล้วก็ใครที่จะปลูกให้เขาติดลูกนะคะก็คือต้องใส่ลงในกระถาง10นิ้วนะคะเขาถึงจะมีสารอาหารให้กับเราแล้วก็ทำให้ลูกของเราสมบูรณ์ได้นะคะซึ่งต่างกันกับการปลูกผักลงแปลงนะคะถ้าปลูกผักลงแปลงอันนั้นน่ะเขามีพื้นที่ในการหาอาหารเยอะต้นของเขาก็จะสมบูรณ์กว่าแต่ถ้าพื้นที่จำกัดแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการเติมดินเติมปุ๋ยให้ทุกสัปดาห์นะคะเพื่อให้ผักของเรานะคะติดดอกออกผลให้เราแบบนี้นะคะทุกคนปุ๋ยที่ใช้ในสวนแนนใช้ปุ๋ยตัวไหนนะคะแนนใช้ปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะสวยมากๆเลยถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักสวนของแนนนะคะเข้าไปเซิร์ชที่ Google ได้นะคะ Facebook หรือช่อง YouTube นะคะแนนได้ทำวิธีการบำรุงดินไว้นะคะให้กับเพื่อนๆดูนะคะหรือเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางของ Facebook นะคะทุกคนนี่สวยมากเลยนะคะ
ในส่วนของการจับอู้นี่เลยทุกคนจับได้แล้ว1ตัวนะคะสุดยอดเลยตัวใหญ่มากนะคะหนอนนะคะถ้าเห็นแบบนี้แนนก็จะมาจัดการเขานะคะโดยปกติแล้วหนอนจะชอบกินตอนกลางคืนนะคะแต่วันนี้น้องออกมาจากไหนไม่รู้นะคะผักในสวนของเรานะคะก็จะมีกลุ่มนี้นะคะก็คือการดูแลกลุ่มของเพลี้ยหนอนนะคะแมลงเนี่ยจะใช้ของ SV Biotech นะคะเป็นสารชีวพันธุ์ที่ใช้ควบคุมนะคะแล้วก็กำจัดหนอนแมลงในสวนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผักตัวนี้ที่แนนทำเป็นอาชีพเลยนะคะตัวนี้ก็คือการปลูกเคลในสวนนะคะซึ่งเคลของแนนจะมีทั้งรุ่นตั้งแต่เป็นกล้าที่อยู่ในถาดนะคะแล้วก็ลงในตะกร้าเข่งแบบนี้พร้อมเก็บนะสำหรับกลุ่มของไดโนเคลนะคะสวยมากทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่แนนปลูกนะคะผักในสวนของแนนอันนี้ก็จะเป็นพริกที่ปลูกลงในตะกร้าเข่งนะคะแล้วก็กลุ่มของผักเลื้อยนะคะแนนก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากเข้ามาดูไอเดียการปลูกผักก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะที่เพจจิตภาการ์เด้นนะคะทุกคนนี่สวยมากๆเลยอันนี้เป็นมะระนะคะมะระขี้นกลูกใหญ่สวยมากนะคะอลังการแบบนี้เลยผักที่สวนของแนนจะมีหลากหลายมากนะตั้งแต่ผักไทยจนถึงผักต่างประเทศนะคะ